รายการนี้เป็นวาไรตี้ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้นและได้รับสาระพร้อมทั้งความบันเทิงหากสิ่งใดไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านต้องขออภัยจากหัวใจหนุ่มแท่งอารามทัวร์ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาไรตี้เที่ยววัดแบบสดใหม่นุ่มแท่งอารามทัวร์รายการที่พาท่านผู้ชมนะฮะไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแดนไทยวันนี้ขึ้นเหนือมาที่เมืองแกนนะฮะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมาพบกับวัดที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งวัดโอ้โหใช้คำว่ายิ่งใหญ่ได้ไหมจอดรถปั๊บลงรถมานะครับนะฮะแล้วเดินทั่ววัดนะครับครับพูดกับตัวเองเลยครับว่าอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆไม่รู้จักวัดนี้ได้ยังไงศักดิ์สิทธิ์แท่งทองสวยงามมากๆนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากันเต็มไปหมดเลยนะครับคนไทยหลายท่านนะครับอย่างพวกเราเนี่ยมีใครรู้จักวัดนี้กันบ้างครับวัดนี้ชื่อว่าวัดบ้านเด่นนะฮะหรือวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนนะฮะโดยครูบาเจ้าเทืองโอ้โหดูสิครับพลังศรัทธาท่านผู้ชมฮะสวยงามจริงๆพันล้านเนี่ยฮะมูลค่าในการสร้างนะครับหมื่นหรือเปล่าโอ้โหนี่ไม่รู้แล้ววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเก็บทุกซอกทุกมุมไปกันเลยไหมไปกันเลยฮะท่านผู้ชมครับไปครับโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าวัดนี้คือวัดสวยวัดใหญ่วัดที่ทำให้พวกเราทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าจริงๆบอกได้เลยนะครับว่าวัดบ้านเด่นแห่งนี้สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับพม่าไว้ด้วยกันต้องลองมาสักครั้งแล้วคุณจะประทับใจไม่รู้ลืมเลยล่ะครับสถาปัตยกรรมนะฮะล้านนานะครับนะฮะสวยงามมากนะครับมีพญานาคนะครับหลายล้อมหูโอ้ยดูเทียบตัวผมสิครับตัวนิดเดียวดูอันนี้พระวิหารครับพระเจ้าทันใจงามมากเสาแต่ละต้นนะต้นไม้ขนาดนี้โอ้มีหลังนี้นะฮะกำลังสร้างอยู่ทางวัดก็ยังเชิญชวนนะครับให้มาร่วมบุญกันนะฮะสร้างศาสนสถานนะครับที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับทางเชียงใหม่โอ้นึกว่าอยู่อะไรสปริงเหรอพี่หนุ่มหยิบเลยเนี่ยเอาล่ะครับมาถึงวัดบ้านเด่นก็ต้องไปกราบขอพรขอความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกับผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวัดแห่งนี้นั่นก็คือครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลซึ่งเป็นพระนักสร้างนักพัฒนาและหากใครได้มาไหว้ขอพรกลับไปปฏิบัติตามชีวิตก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นงั้นอย่ารอช้าไปกราบครูบาเจ้าเทืองกันเลยครับผมก็จะกราบเรียนถามครูบาแล้วครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดบ้านเด่นเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครูบาครับวัดบ้านเด่นนี่ส่วนมากก็ประวัติที่ก็เหมือนแน่นอนเพราะเป็นวัดบ้านนอกเป็นวัดเก่าแต่ไม่ได้มีเสนาสนะอะไรโอ้ครับครับเป็นวัดชาวบ้านทั่วไปแต่ที่เห็นทุกวันนี้สร้างขึ้นใหม่หมดเริ่มตั้งแต่ปีอะไรครับครูบาปี2534คุณผู้ชมครับวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนหรือวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ด้วยความเชื่อและพลังศรัทธาที่ผลักดันให้มีวัดนี้ขึ้นมาเป็นพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าแห่งล้านนาก็ว่าได้เมื่อครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลมาจำพรรษานั้นก็เริ่มมีต้นโพปรากฏขึ้นจากที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งต้นโพนั้นภาษาถิ่นเรียกว่าต้นสลีจึงเป็นที่มาของชื่อวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนส่วนเมืองแกนก็คือเมืองโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองกินอาณาเขตพื้นที่ในบริเวณนี้นี่เองครูบาเจ้าเทืองมีความตั้งใจที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งบุญขึ้นมาเป็นรูปธรรม
จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงก่อสร้างวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2534และด้วยพื้นที่บนเนินเขากว่า80ไร่ของวัดจึงทำให้วัดบ้านเด่นนี้เด่นสง่าสวยงามสมชื่อจริงๆเลยครับและทำไมครูบามาอยู่วัดนี้ครับเขาลือแถวนี้ว่าพื้นที่สีชมพูนอบดินนี่พื้นที่สีชมพูเรื่องการศรัทธาในศาสนาไม่ถดถอยเออแล้วครูบามาจากที่ไหนครับที่สารพีวัดหัวดงสารพีอ๋อครูบาอยู่วัดหัวดงสารพีแล้วก็มาที่นี่มาดูแล้วก็เริ่มจากการเป็นหมอดูเหรอครับเออพ่อรู้ว่าเออจุดอ่อนของสังคมต้องการอะไรเออให้คนเข้าวัดได้ก็เลยเป็นหมอดูกุศโลบายเดี๋ยวก็ดูไม่เห็นด้วยนะเออสมัยนั้นพอได้มวลชนแล้วเป็นยังไงต่อครับคุณบาเลิกเลยหมายถึงว่าเลิกดูเออเลิกทุกอย่างต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีคิดในการดึงมวลชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาช่วยกันสร้างวัดของครูบาเจ้าเทืองนั้นแยบยลจริงๆมีการนำกุศโลบายในการดูดวงมาแทรกแต่ก็ยังสอนให้คนไม่งมงายสาธุสาธุสาธุครับครูบาชาวบ้านก็เริ่มออกจากปัญหาหมายถึงว่าครูบาใช้วิชาที่มีติดตัวมาสำหรับใช้การปฏิบัติอ่ะใช้ธรรมะใช้ธรรมะสอนมันเหมือนตกเบ็ดอ่ะมันต้องมีเหยื่อหล่ออ่ะเนาะกี่สิบปีนะครับครูบากว่าชาวบ้านเขาจะสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ใช้ธรรมะสอนให้เกิดปัญญาเออธรรมะตรงๆเลยวัดนี้จะไม่บริหารด้วยเงินไม่เอาครับแม้แต่คนทุกวันที่อยู่ในวัดนี่ก็กินอาสาครับขายของขายอะไรของวัดหมดนะแต่ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนะครูบาเกิดจากอะไรครับทำไมถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แรงศรัทธาทำไมมากว่าแรงศรัทธานี่ครูบาจากเราทำจริงด้วยนะครับเราไม่ใช่ว่าหลอกโยมอ่ะคือเรามีโอกาสก็ไม่ได้สร้างวัดเดียวครูบาสร้างวัดเยอะครับหลายสิบวัดครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเสียช้าหน่อยคือส่วนมากในใจแท้ๆจะเน้นเรื่องเผยแผ่คำสอนเนาะครับแต่มันต้องมีวัตถุให้เห็นครับคนเดี๋ยวนี้มันดูผลงานบนวัดบ้านเด่นเหมือนกันนะอุบาบางคนว่าทำไมต้องสร้างวัดใหญ่ทำไมต้องสร้างวัตถุเนี่ยอุบาโอ้ยถ้ามันไม่มีวัตถุใครจะมาวะนะมันไม่ได้เป็นภาระนะทุกวันนี้นะครับมันเลี้ยงตัวเองได้ครับเอาไปเลี้ยงที่อื่นได้ด้วยครับชาวเขาชาวร้อยกุบะก็ดูแลหลายหมู่บ้านครับได้จากที่นี้ครับคนมาก็ทำบุญแต่เราไม่ได้เน้นเรื่องเงินนะครับเมื่อเราไม่เน้นเรื่องเงินมันกลับได้เงินนะที่แน่ๆกุบะขอเอาใจไปครับใจให้เป็นกุศลอย่าไปคิดว่าต้องใหญ่ที่สุดครับสวยที่สุดอีนะมันถ้าคิดแบบนี้เป็นอกุศลครับต้องคิดยังไงทำตามกำลังเราเหมือนกุบะสร้างวัดแล้วทำอย่าให้เป็นภาระแก่ลูกหลานเหมือนเราสร้างวัดเป็นไม้อะครับเราไม่เคยตัดไม้นะไม้เรือนเก่าหมดซื้อไว้ตุ้นเก่าๆแล้วตอนนี้หลังวัดนี้ปลูกต้นไม้หมดอะชาวบ้านต้องถามว่าคุณป้าซื้อที่ดินปลูกต้นไม้ทำไมกลัวลูกหลานไม่มีไม้จะซ่อมวัดโอ้คิดการไว้ทุกอย่างคุณป้าไม้วัดบ้านเด่นนี้พื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยข้างในนี่มี53ไร่ครับข้างนอกมี80กว่าไร่ซื้อที่ไว้ด้วยปลูกป่าปลูกป่าเพราะเหนือเรานี่ลังกาวงหมดเนี่ยครับเหมือนมัดอกเนี่ยลังกาวงลังกาวงที่เห็นชัดๆ1ลูกประคำ2ไม้เท้า3พัดวีอันนี้เป็นลังกาวงครับแต่คนเดี๋ยวนี้เห็นก็โอ้เกจิมาแล้วอาจารย์มาแล้วเสียดายอาจารย์เลิกละเรื่องดูดวงดูดวงจะเอาดวงให้ดูโอ้ยว่าดูตัวเองดีที่สุดแน่ที่สุดเฉียบคมที่สุดครับพระครูบาครับจะมาดูดวงอะไรครับเซียนแท่งดูตัวเองพิจารณาตัวเองเข้าใจตัวเองอันดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเมียจะไม่เข้าใจก็ตามครับดูพี่หนุ่มสิยังเข้าใจเมียเลยอุ้ยเกี่ยวกันไหมล่ะเนี่ยคนที่ดูตัวเองได้นะยิ่งกว่าดูดวงเรานี่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นตัวเองครับจะเห็นตอนไหนตอนหวีผมตอนแต่งตัวแต่งหน้านะมองกระจกเออว่าหล่อแล้วไปแล้วครับสวยแล้วไปแล้วแต่มันไม่ดูลึกกว่านั้นแล้วคุณบาทำไมไม่ไปช่วยคนต่างถิ่นคุณบาเอาใกล้ตัวก่อนเถอะใกล้เท้าตัวเราอิ่มน้ำสำราญโอ้ยมันก็เจริญทั้งเขาทั้งเราเลยชุมชนนะบ้านนะเพราะเราจะไม่เน้นเราแม้แต่ญาติโยมชุมชนเรา
เราจะไม่เน้นให้ยินดีในการรับครับจะสอนให้ยินดีในการให้ถ้าคนยินดีในการให้นี่โอ้ยเศรษฐีตลอดชาติก็นะฮะคำสอนดีๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของวัดบ้านเด่นครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็คงจะขออนุญาตครูบาเดินดูในหลากหลายวิหารหลากหลายศาลานะครับเพื่อที่จะเอาภาพไปให้คนไทยได้ดูกันครับรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับก็ขอถวายยาดมสมุนไพรไทยตราหงไทยก็จะมีทั้งยาดมพิมพ์เสนน้ำยาดมสมุนไพรและยาดมผสมสมุนไพรสูตร2ครับซึ่งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันนี้นับได้ว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนที่ได้พบได้พูดคุยและได้ฟังธรรมะแบบเข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงของครูบาเทืองพวกเราซาบซึ้งและประทับใจมากๆครับเอาละจ้าหลังจากนี้หนุ่มแท่งอารามทัวร์ขอพาทุกท่านไปเที่ยววัดบ้านเด่นกันต่อไปเริ่มกันที่อุโบสถกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพระอุโบสถนี่เป็นเรียกว่าหลังเล็กๆเพราะว่าทางเหนือเนี่ยอุโบสถจะเป็นที่ทําสังฆกรรมของสงฆ์ครับแล้วก็จะห้ามผู้หญิงขึ้นครับครับผมปกติแล้วเป็นวันพระวันอะไรเท่านั้นเองหรือว่าวันนักขัตฤกษ์ถึงจะมาเปิดอุโบสถครับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของสงฆ์โดยเฉพาะเลยครับนะครับนะฮะก็จะมีพระประธานมีรูปนะฮะครูบาเทืองตั้งแต่สมัยยังหนุ่มยังหนุ่มยังมี3กว่าก็ตอนเริ่มสร้างวัดนี้นะฮะประมาณปี2530กว่าโอ้เรียบง่ายสวยงามก็ต้องบอกว่าอุโบสถหลังนี้มีความสวยงามแบบเรียบง่ายที่แฝงไปด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอันล้ำค่าและสถานที่ต่อไปเราจะไปกันที่วิหารหลวงที่สวยงามไม่แพ้กันวิหารแห่งนี้จะมีพระพุทธรูปสำคัญให้เราได้ไปกราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยล่ะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าอะไรฮะวิหารนี้เป็นวิหารหลวงปฏิสถานพระสรีแก้ว9เจ้าบุญเรืองพระสรีแก้ว9เจ้าบุญเรืองครูบาเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรมาบรรจุครับหัวใจใช่แล้วอันนี้มีต้นแบบก็คือเป็นพระพุทธรูปของวัดสนดอกที่เชียงใหม่โอ้ครับครับเรียกว่าพระเจ้าเก้าตื้อครับครับก็เป็นรูปแบบมาจากตรงนั้นก็องค์นี้แหละที่หลวงพ่อคูณมาบรรจุนะฮะดวงตาพระเนตรของท่านครูบาเคยพูดถึงว่าโดยผู้อธิษฐานเนี่ยต้องอธิษฐานก็คือตั้งใจที่จะมาบูชาพระรัตนตรัยครับแล้วก็เพื่อสืบพระศาสนาครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีพระเกจิอาจารย์ครับเป็นหุ่นที่พึ่งที่พึ่งครับนะฮะมากมายเลยเกจิแห่งสยามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปวิหารไหนกันต่อวิหารพระเจ้าพันตนเลยนะฮะโอเคครับซึ่งก็จะมีเรื่องเล่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังโอ้โหเพื่อพวกเราจะได้โชคดีอ๋อนะฮะรีบไปเลยครับบอกว่าไปไหว้ที่ไหนมีโชคมีลาบนี่ป่าแท่งแกไม่เคยพลาดเลยจริงๆนะครับแหมเอ้าไปกันต่อช่วงหน้ามาดูซิว่าป่าแท่งพี่หนุ่มจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยที่อาจารย์กระซิบว่ามาขออยากจะได้ความร่ำรวยมาอธิษฐานอะไรก็จะได้ดั่งใจสำเร็จหลายๆแล้วครับเองกับครอบครัวก็อธิษฐานก็สำเร็จทันใจเหมือนกันมาขอปุ๊บรุ่งเช้าสำเร็จเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของพระเจ้าทันใจซึ่งตั้งอยู่ในวิหารพระเจ้าทันใจลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ซุ้มบันไดเป็นรูปปั้นพญานาคราชสีสุดโทที่อบรอบพระวิหารไม้สักไปจนถึงด้านหลังด้านในมีองค์พระเจ้าทันใจให้กราบไหว้ขอพรแค่ชื่อของท่านก็บอกทุกอย่างแล้วว่าพระเจ้าทันใจใครใครขอสิ่งใดสำเร็จสมหวังดั่งใจนึกอย่างทันใจกันเลยทีเดียว
และพระเจ้าทันใจองค์นี้ยังได้สร้างเรื่องแปลกประหลาดใจให้ผู้ที่มาขอพรต้องอึ้งนับครั้งไม่ถ้วนทั้งเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมาไหว้มาขอพรมามูกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับเอาละจ้าฟังเรื่องราวของพระเจ้าทันใจกันไปแล้วเราไปเที่ยววัดบ้านเด่นกันต่อไปกันที่หอพระธรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือกันเลยครับทางเหนือเขาจะเรียกว่าหอธรรมแต่ถ้าทางภาคกลางก็จะเรียกหอพระไตรปิฎกสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังอาจารย์ครับแล้วด้านบนก็เก็บพวกพระไตรปิฎกครับแล้วก็มีพระพุทธรูปครับไม่สักทองนะสวยเป็นสักทองครับแกะสลักนะครับใช้เวลาสร้างกี่ปีครับเนี่ยประมาณสัก2ปี2ปีเลยนะเพราะว่าก่อนที่ครูบาจะทำอะไรเนี่ยท่านจะเตรียมไม้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ลวดลายต่างๆท่านเตรียมไว้หมดแล้วได้แรงบันดาลใจจากไหนไหมครับท่านไปดูแบบอย่างของแต่ละวัดแต่ละวัดทั่วทุกภาคทั้งในกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ท่านเอาสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีก็มาจริงๆแล้วขึ้นได้ไหมฮะได้ฮะอนุญาตให้ขึ้นนะตรงนี้นะแต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งของที่ครูบาท่านเก็บสะสมเอาไว้มีมูลค่านะครับนะฮะเวลาที่สร้างพระเจดีย์อะไรก็จะเอาไปบรรจุนะครับนะฮะเราก็เดินรอบๆดูได้นะครับสวยงามผมเคยถามครูบาท่านครับครูบาอย่างนี้ครูบาใช้เป็นไม้หมดนี่มันไม่เป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรอครับท่านบอกถ้าครูบาไม่ซื้อมามีคนอื่นซื้อไหมครับแล้วคนอื่นซื้อเอาไปสร้างให้ใครครับก็สร้างเพื่อตัวเองครับแต่ครูบาซื้อมาก็เป็นไงฮะสร้างให้พระพุทธศาสนาใช่ใช่แล้วก็ในนี้ด้วยในอนาคตในไม้จะไม่เหลือใช่ไหมครับอาจารย์ที่ครูบาถือเนี่ยฮะมือขวาเนี่ยอะไรครับไม้ขวาดหมายความว่าไงฮะแต่ว่ามีอะไรอยู่ด้านบนจอบฮะเป็นปริศนาธรรมว่าคนเราเนี่ยต้องกวาดทำความสะอาดก็อย่าลืมเรื่องจิตใจของตัวเองนะฮะส่วนขวานก็คือจะต้องเอาไว้ต่อสู้หากถางอุปสรรคต่างๆส่วนจอบก็เรื่องของการทำมาหากินนับได้ว่าเป็นปริศนาธรรมอันล้ำลึกที่แฝงไว้ในศิลปะอันสวยงามจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าครูบาท่านเป็นปราชญ์โดยแท้จริงน่าเลื่อมใสมากๆเลยครับครับเรามาถึงเอานี่เหรอฮะวิหารพระเจ้าพันตนนะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเงินทันใจครับโอ้สวยงามมากทุกคนมาดูเลยทุกคนสวยงามมากวันนี้นี่สองพิธีกรของเราดูเพลิดเพลินกับศิลปะอันงดงามของวัดบ้านเด่นจริงๆเลยนะครับหันไปทางไหนก็สวยงามไปหมดและที่นี่วิหารพระเจ้าพันตนก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยเข้าไปด้านในยังมีพระสำคัญที่มีประวัติไม่ธรรมดาอีกด้วยล่ะครับผมสวยงามมากเลยแปลกตาแปลกหูแปลกตานะครับนะฮะตื่นเต้นมากนะครับกับการได้เห็นได้ชมนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบทางเหนือเหรอฮะอาจารย์ถูกไหมทางเหนือผสมผสานครูบาไปเจอนะครับแล้วก็เป็นไอเดียในการสร้างขึ้นมาตรงนี้คือพระวิหารพระเจ้าทันใจเงินแต่ว่าตัววิหารเนี่ยจะชื่อว่าวิหารพระเจ้าพันตนครับแต่ว่าด้านในประดิษฐานพระเจ้าทันใจเงินครับเหตุผลที่เรียกพระเจ้าทันใจเงินเนี่ยหนึ่งคือทำด้วยเงินครับแล้วก็แปลกกว่าที่อื่นเขียนไว้นะครับว่าพระเจ้านะพระเจ้าเงินทันใจนะครับแล้วด้านในนะครับสังเกตไหมครับนะฮะประตูด้านหลังนะฮะหรือว่าผนังด้านหลังเนี่ยจะมีพระพุทธรูปนะฮะองค์เล็กๆเป็นพันองค์เลยก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยที่อาจารย์กระซิบว่ามาขออยากจะได้ความนะครับร่ำรวยมาอธิษฐานอะไรก็จะได้ดั่งใจกิจการงานต่างๆก็จะรุ่งเรืองนะครับสำเร็จหลายๆแล้วผมเองกับครอบครัวก็อธิษฐานก็สำเร็จทันใจเหมือนกันรุ่งเช้าเลยนี่เจออาจารย์ชัยฤทธิ์บอกว่าเจอมาขอปุ๊บรุ่งเช้าสำเร็จเลยขายที่ดินแน่นอนนี่เกิดขึ้นกับอาจารย์เองเลยนะครับไม่ได้กล่าวถึงคนอื่นเลยนะครับนะครับนะวิธีละฮะอาจารย์ของผมนะเฉพาะตัวผมเนี่ยบอกให้ทำบุญด้วยน้ำดื่มเพราะทุกวันนี้7ปีกว่าก็ยังถวายน้ำให้ทางวัดไว้ตลอดครับทั้งละ500โล500โลครับทางจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ถวายน้ำดื่มแต่คนอื่นนะฮะไม่จำเป็นก็อาจจะเป็นปัจจัยอะไรก็ได้ครับครับเอาละครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับฝากแฟนรายการหนุ่มแท่งรามทัวร์นะครับนะฮะก็เป็นหนึ่งจุดเลยที่ท่านนะฮะอาจจะมาตั้งจิตนะครับอธิษฐานขอสิ่งที่ท่านต้องการนี่คือจุดมูนะของวัดบ้านเด่นก็ยังมีหลายคนรอเอ๊ะจะมูตรงไหนดีตรงนี้ครับ
แหมพวกเรานี่ก็ไม่ได้เลยนะครับเจออะไรมูได้นี่ช่วงนี้ก็ต้องมูละจ้ะชีวิตยังต้องมีความหวังอ่ะเนอะยังไงก็ขอบุญบารมีพุทธานุภาพของพระเจ้าเงินทันใจช่วยให้แฟนรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์ทุกท่านสุขสมหวังทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ร่ำรวยทันใจกันทุกคนเลยนะครับเอาละจ้าขอพรเผื่อคุณผู้ชมไปแล้วไปเที่ยววัดบ้านเด่นกันต่อสถานที่ต่อไปพระธาตุ12ราศีไปกราบพระธาตุประจำปีเกิดกันครับผมโอ้โหบริเวณนี้เป็นเจดีย์12ราศีทำไมเป็นเจดีย์12ราศีครับต้องการจะรวบรวมพระเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความเชื่อถือของเราชาวพุทธนะฮะในแต่ละเจดีย์เช่นเจดีย์ช่อแฮก็จะเป็นที่เกิดของเสือครับปีเสือนะฮะที่จังหวัดแพร่ที่น่านก็เป็นเจดีย์ปีกระต่ายนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดน่านแต่ละนักสัตว์ก็อยู่ไกลบางทีอยู่ถึงพม่ารวบรวมให้เพื่อความสะดวกนำศิลปะเจดีย์ของแต่ละสถานที่มารวมไว้ที่นี่นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้มาวัดบ้านเด่นมากราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12ราศีกันเลยมาที่เดียวครบจบทุกประการพระธาตุแห่งนี้มีความสวยงามและยิ่งใหญ่นับได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของวัดบ้านเด่นเลยทีเดียวองค์พระธาตุองค์ใหญ่สวยงามเด่นสง่าบวกกับเหล่าพระธาตุประจำราศีต่างๆที่รายล้อมและศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของล้านนาผสมพม่านี่ช่างมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายและถ่ายรูปเช็คอินมุมไหนก็สวยงามไปหมดจริงๆเลยนะครับเนี่ยองค์เจดีย์ใหญ่ด้านในมีอะไรไหมครับก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปทองคำโอ้อยู่ที่ญาติโยมนำมาถวายไว้ชมความสวยงามของพระธาตุประจำปีเกิดไปแล้วด้านข้างของพระธาตุก็ยังมีอีกวิหารที่สวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือวิหารพระนอนองค์ใหญ่จะใหญ่อลังการขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในวิหารพระนอนนะยิ่งใหญ่นี่โอ้โหเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะโอ้โหปิดทองสวยเหลืองอร่ามลวดลายนะครับเรื่องของจีวรนะละเอียดยิบของท่านนะฮะผ้าปิดทองนี่ปิดทองทั้งองค์เลยนะที่เห็นเป็นลวดลายเนี่ยนะฮะเป็นลักษณ์นะฮะแล้วก็ปั้นเป็นเส้นได้อะได้เล็กๆอะนะฮะครับค่อยๆประดิษฐ์ประดอยนะแล้วนึกดูว่าเป็นลายจีวรทั้งผืนเนี่ยผืนใหญ่ขนาดเนี้ยอยากจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในวันทำพิธีบรรจุพระพุทธรูปทองคำที่พระเกศที่สุทธะเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยได้ถ่ายรูปไปที่คือต้นสุดท้ายเนี่ยนะฮะมีรูปของหัวยักษ์นะฮะยื่นออกมาเลยปรากฏขึ้นเลยครูบาก็เลยเอารูปปั้นครูบาจะเรียกว่ากุมมาพันอ๋อเลยเป็นเหตุให้มียักษ์สองตนอยู่ในซึ่งเป็นผู้รักษาวิหารนี้รักษาพระวิหารครับความสวยงามยิ่งใหญ่นะครับของวัดบ้านเด่นนะครับแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับตามรอยเรามาดุมแท่งอารามทัวร์นะครับนะฮะวัดบ้านเด่นแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน 100% ครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงมองอย่างเซียนครับอาจารย์ชัยฤทธิ์ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวันนี้เต็มอิ่มกันไปเลยครับทุกวิหารสวยงามจนละสายตาไม่ได้เลยแต่ช่วงหน้ามาชมวัตถุมงคลหายากของครูบาเจ้าเทืองกันบ้างรับรองสวยงามจนละสายตาไม่ได้เช่นกันครับผมก็เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะผ่านด่านตม.อินเดียเนี่ยครับเครื่องครัวที่ครูบาเตรียมไปเนี่ยนะเครื่องเงินเครื่องไรถูกจับตรวจมาเลยอ้าวอันนี้เป็นทองคำเอามาดูแล้วก็ให้ผ่านชน B1 หลอดไฟ LED มองอย่างเซียนวันนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับความสวยงามและพุทธศิลป์อันล้ำค่าของวัตถุมงคลครูบาเจ้าเทืองนาถสีโล
นับเป็นวัตถุมงคลที่ใครต่างหมายปองจะได้บูชามาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งวันนี้หนุ่มแท่งอารามทัวร์ขอนำทุกท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับช่วงมองอย่างเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลนะฮะของครูบาเจ้าเทืองแห่งวัดบ้านเด่นอาจารย์ชัยฤทธิ์ครับมีรุ่นไหนอยากจะแนะนำบ้างครับรุ่นแรกอาจารย์รุ่นแรกแล้วกันที่ครูบาสร้างถ้าเป็นเหรียญก็รุ่นนี้ครับปี34ด้านหนึ่งเป็นครูบาเทืองด้านหนึ่งเป็นครูบาสุวิชัยโดูท่านจะศรัทธาครูบาศรีวิชัยมากนะท่านง่ายความเคารพมากทุกวิหารมีรูปครูบาเจ้าศรีวิชัยถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยครูบาท่านนอกจากใส่ในพระเจดีย์แล้วนะครับก็ตั้งไว้บนยอดฉัตรเจดีย์หลวงนะเจดีย์องค์หลวงที่ใหญ่ก็จะเป็นยอดฉัตรทองคำครับพระองค์นี้ก็จะอยู่บนยอดอยู่บนนั้นด้วยครับรูปแบบสวยมากนะท่านผู้ชมเป็นสิงห์หนึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็สร้างในวาระประมาณปีอะไรตอนที่เกือบจะใกล้เสร็จพระเจดีย์12นักษัตริย์ครับเพื่อที่จะไว้บนยอดฉัตรรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ไปพุทธคยาโอ้ฮะของคำแบบเหลืองอร่ามสวยงามมากจะสร้างไม่กี่องค์เพราะว่าจุดประสงค์การสร้างก็เพื่อที่จะมาใส่ไว้บนยอดของยอดฉัตรนะยอดเจดีย์องค์หลวงครับครับองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเป็นเหมือนพระพุทธเมตตานะใช่มีรัศมีด้านหลังครับเป็นท่านได้แบบจากที่พุทธคยาครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นสำเร็จครับก็สำเร็จในเรื่องของสมาธิวิปัสสนาด้วยนะฮะแล้วก็สำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานที่คนไปขอด้านบนก็จะเขียนสำเร็จไว้ด้วยครับมี3องค์ครับ3เนื้อมีเนื้อทองคำก็มีครับนะฮะเนื้อทองคำมีประมาณสักผมคิดว่าไม่ถึง20อื้อโอ้เขียนว่ารุ่นสำเร็จด้วยมีสำเร็จครับคำว่าสำเร็จนะอยู่ในเหรียญด้วยปี2538สวยจิต38ถ้ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ครูบาท่านก่อตั้งมูลนิธิฮะมีอยู่6เหรียญในกล่องเดียวกันเป็นทองคำฮะนวะหน้าทองคำครับเงินหน้าทองคำครับแล้วก็เงินฮะทองแดงครับนี่แบบนี้เหมือนทำไว้มอบให้ลูกศิษย์ทำนองนั้นมากเป็นที่ระลึกจะมอบให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมทำบุญก็พูดง่ายๆว่าวัตถุมงคลของครูบาเจ้าเทืองเนี่ยก็จะทำเพื่อให้มอบให้กับลูกศิษย์มาร่วมบุญกับทั้งวัดหรือลูกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นเองหายากครับนะฮะแล้วก็แต่ละรุ่นสวยอันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกที่ท่านทำไว้ให้ไปตั้งบูชาที่บ้านหรือไม่ก็ที่หน้ารถอ๋อมันจะมีขาตั้งมีขาตั้งนี่หลุดไปละมีขาตั้งอยู่ด้านหลังแต่ว่ามีขาตั้งมีเข็มกลัดนะครับนะฮะอันนี้ขาตั้งหลุดใส่สูตรใส่อะไรก็ติดเข็มกลัดอย่างนี้ได้เนี่ยบางคนก็ชอบนะแบบนั้น ที่พูดมานี่คืออยากได้ละเซียนนมเอาไปติดชุดเวลาออกงานอุ้ยหล่อแท้ระเบิดทีเดียวเชียวยืดได้ด้วยครับผมแหมเซียนนมลูกศิษย์ครูบาเทืองครับ อันนี้เป็นกิ่งดีเด่นฮะรุ่นแรกของท่านทองคำน่าจะแสนหมดแสนหมดแสนขึ้นหมดหมดแล้วสวยด้วยครับหาไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในมือลูกศิษย์ซึ่งเคารพท่านไม่ได้มีหมุนเวียนในตลาดไม่มีอยู่ในมือลูกศิษย์ถ้ามีหมุนเวียนก็จะราคาสูงแล้วก็เป็นคหบดีนะฮะก็จะเก็บไว้ด้วยความเคารพศรัทธาท่านแล้วก็ยังมีในรูปแบบของพระผงนะฮะองค์นี้อันนี้เป็นพระเจ้าตนหลวงตาคำที่กำลังก่อสร้างเนี่ยนะฮะพระเจ้าตนหลวงตาคำที่วิหารหลังใหญ่เนี่ยหลังใหม่นี้ที่กำลังก่อสร้างวิหารหลวงท่านสร้างมาเพื่อจะเอามาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานของพระเจ้าตนหลวงท่านสร้างอยู่ 84,000 องค์เรียบมาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีสร้อยให้ด้วยมีรุ่นนี้ครับอันนี้ท่านสร้างตอนไปอินเดียครับก็เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะผ่านด่านตม.อินเดียเนี่ยครับเครื่องครัวที่ครูบาเตรียมไปเนี่ยนะเครื่องเงินเครื่องไรถูกจับตรวจหมดเลยอ้าวอันนี้เป็นทองคำเอามาดูแล้วก็ให้ผ่านเชิญอึ้ง
กันไปเลยสิครับเซียนหนุ่มเซียนแท้งนี่แหละครับพุทธคุณของวัตถุมงคลครูบาเถื่องที่เหล่าลูกศิษย์มักจะพบเจอกันบ่อยๆแหมแหมชักอยากจะได้มาห้อยคอแล้วสิครับผมโดยหลักทองคำต้องโดนเพราะอะไรฮะมีค่าไม่ถึงว่ามันต้องมีการสอบสวนนะฮะโอ้ถ้าเอามาเท่าประเทศทำไมใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วตอนนั้นทองคำนี้เก็บไว้ที่ไหนฮะที่เขาตรวจครูบาถือไว้อยู่ในถุงนะอยู่ในถุงตรวจก็ผ่านไปเฉยเลยผ่านเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านได้โดยง่ายเครื่องครัวก็ผ่านไปหมดเครื่องครัวนี่ยังต้องเจรจาหลายยกครับองค์นี้ชื่อว่ารุ่นอะไรครับไม่มีอะฮะไม่มีรุ่นครับอ๋อก็สร้างให้ลูกศิษย์อันนี้สร้างประมาณสักแค่20องค์ให้กับลูกศิษย์ที่สั่งจองแล้วก็ตอนที่ไปอินเดียนะฮะท่านก็เอาไปอธิษฐานจิตอยู่ที่พุทธคยาครับเอามาให้ดูเป็นบุญตาไม่มีในท้องตลาดไม่มีหายากส่วนใหญ่นะทุกเหรียญทุกแบบทุกรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ครูบานะครับนะฮะจะมีรุ่นนี้อีกรุ่นมอบให้กับซึ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดจริงๆซึ่งอยากแนะนำนะรุ่นนี้ครูบาท่านสร้างเพื่อจะนำเงินไปใช้กับกิจการของโรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่ครับอันนี้สร้างในนามของคณะแพทย์ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบจำนวนเยอะพอสมควรครับนะครับเงินก็ไปสมทบทุนนะครับโรงพยาบาลสวนดอกโอ้โหนะฮะที่สวยรุ่นนี้นะฮะสวยที่สุดรุ่นนกยูงเนี่ยรายละเอียดยอดมากเลยนกยูงปี36ด้านหลังก็จะเป็นหางนกยูงครับท่านก็นั่งอยู่ข้างหน้าครับครับสวยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่จะขอแนะนำเป็นรุ่นสุดท้ายก็คือด้านหลังจะเป็นครูบาบุญชุ่มครับกับตัวครูบาเองฮะก็ถือว่าเป็นสหธรรมิกกันใช่ไหมครับกับครูบาเทืองนะฮะโอ้โหสวยหน้าด้านข้างนะของครูบาเทืองแล้วก็ครูบาบุญชุ่มครับโอ้คมชัดอันนี้ก็ทำแจกลูกศิษย์เหมือนกันครับ ไม่ได้เอามามีจำหน่ายเอาละใครมีนะฮะเหรียญครูบาเทืองก็เก็บเอาไว้นะถือว่าครูบาบุญชุ่มหายากนี่ครูบาเทืองครับนะครับนะฮะใบหน้าชัดเจนครับนะครับโอ้โหเต็มตาเลยฮะเหรียญนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะครับอาจารย์ชัยฤทธิ์เป็นอย่างมากเลยนำวัตถุมงคลหาดูได้ยากนะฮะแล้วก็มีจำนวนน้อยนะฮะของครูบาเจ้าเทืองครับมาให้พวกเราได้ชมกันวันนี้นะฮะรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับก็ขอมอบสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับรุ่นสมาร์ท LED B1200วัตต์นะครับทนทานสว่างนานมอบให้กับอาจารย์นะครับชัยฤทธิ์ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณวันนี้ที่มานะฮะบรรยายให้ความรู้กับเรานะครับวัดบ้านเด่นนะฮะถึงอีกหนึ่งช่วงของรายการแล้วนะครับหิวกันหรือยังครับมีของดีของอร่อยที่นี่ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นตอนนี้เขาเรียกว่าร้านลับร้านอร่อยเดี๋ยวเราไปอร่อยตบโต๊ะกันครับกับร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับพอแล้วฮะอ๋อเอาแบบลวกพอสุกค่ะพอสุกลวกพอสุกนะพี่น้อยลองชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหมเพราะว่าพี่โอ้โหใส่พริกละวู้ฮู อร่อยตบโต๊ะวันนี้พาทุกคนมาม่วนอกม่วนใจอิ่มอร่อยกับร้านอาหารพื้นบ้านบรรยากาศสวยงามบอกได้คำเดียวว่าลำแต่เจ้าเอ้าไม่รอช้าไปตบโต๊ะกันดังๆกันเลยครับผมช่วงอร่อยตบโต๊ะนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านน้องเจินครับนะฮะร้านลับร้านอร่อยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้แต่เราจะมาแนะนำบอกว่าอร่อยจริงๆและนี่พี่น้อยนะฮะเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่น้อยพี่น้อยเป็นศิษย์ครูบาด้วยนะครับเลยยอมรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับเป็นบุญปากเหลือเกินนะฮะครับเพราะปกติมีรายการอาหารมาขอเนี่ยไม่ได้นะไม่ยอมแล้วน้องเจินตอนนี้อยู่ไหมฮะอยู่หางดงค่ะเขาเปิดร้านกาแฟค่ะมีอาหารอะไรที่พิเศษกุ้งฝอยทอดค่ะที่เป็นตัวค่ะอันนี้ที่เราทานกันบ่อยๆกุ้งแพค่ะนี่จับหลังนานี่เฮ้ยจริงเหรอจริง
เพราะผมไม่รู้ว่านามีกุ้งโอ้โหไอ้หนุ่มตายแล้วคนไทยเพราะเองอ่ะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยอยู่ในนาไทยอ๋อเหรอเออหนุ่มไม่รู้แล้วเวลาจับทำไงเวลาจับก็ต้องใช้แหได้ไงตัวแค่นี้มันลอดแหไปเลยมันมีตาของมันมีเบอร์รู้จักป่ะแหมมีเบอร์จริงป่ะพี่น้อยเนี่ยรู้พี่น้อยไม่รู้พี่น้อยทำอาหารอย่างเดียวแหไม่ได้ค่ะพี่น้อยอย่าไปเชื่อไม่เฉลยดิกำลังเซียนแท้กำลังลองภูมิกันอยู่ไม่ค่อยจะเชื่อนะพูดอะไรก็หลอกตลอดเลยแหมเซียนแท่งนี่นะชอบแกล้งเซียนหนุ่มอยู่เรื่อยเลยอ่ะใครเขาเอาแหไปหวานกุ้งฝอยกันละพ่อเอ้ยมีแต่สาวๆเท่านั้นแหละที่หลอกหนุ่มได้อย่ามาหลอกกันซะให้ยากเลยโอ้ยอร่อยมากยังก็มันอร่อยผมกินแล้วกินก่อนเลยเอาชิมเลยเขาเรียกว่ากุ้งกรอบค่ะที่นี่เรียกว่าภาคกลางเขาจะเป็นกุ้งแพ้ๆเขาจะแต่นี่เขาทอดเป็นตัวๆแล้วก็มีอาจารย์แบบนี้แถวบ้านหนุ่มอ่ะทำเป็นกลมๆเป็นแพอันนั้นแป้งมันเยอะค่ะเราให้มันไม่ให้มีแป้งเยอะพี่น้อยตัดแป้งออกอร่อยเลยใช้แป้งนิดเดียวทำให้มันกรอบค่ะค่ะแยกเป็นตัวๆแบบนี้เลยฮะสแน็คครับนุ่มใช่เดือดแล้วไปก่อนอันนี้อยากลองมากเรากินจิ้มจุ่มบ่อยแต่ผมไม่เคยได้กินนะฮะนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่น้อยนึกถึงแจ่วฮ้อนชาบูเวลาไปร้านไปภาคอีสานอ่ะพอแล้วฮะอ๋อเอาแบบลวกพอสุกค่ะลวกพอสุกนะพี่น้อยลองชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหมเพราะว่าพี่โอ้โหใส่พริกละพี่น้อยปลาอะไรคะปลาอะไรครับปลานิลค่ะปลานิลนะใส่เต้าเจี้ยวหน่อยค่ะใส่เต้าเจี้ยวหน่อยปลานิลท่านผู้ชมใส่เต้าเจี้ยวหน่อยนะในน้ำซุปเพราะว่ามันยังไงมันไม่ได้เหรอเขาทำเป็นมันคาวมันคาวนะบางคนก็ได้ทำไม่เป็นเป็นสูตรที่แฟนพี่น้อยต้องทำด้วยตัวเองค่ะปลาทำเองโอ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้ครับคุณผู้ชมจ๋าป่าแท่งนี่ทุบโต๊ะจนมือบวมกันแล้วเนี่ยแหมบ่ายๆแบบนี้ดูพี่ๆกินแบบนี้ฟินฟินนะครับเป็นเหมือนจิ้มจุ่มนะน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บแล้วปลาสดแต่ปลาสดแล้วเหมือนที่พี่น้อยบอกเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีไม่คาวเลยโอ้ยจิอร่อยเหลือหลายอร่อยเหลือหลายโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับใครชอบกินนะปลาสดๆแล้วน้ำนะฮะสูตรสมุนไพรโอ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมฟิลเดียวกับลูกสาวเราเลยไอ้อ้วนนี่ชอบมากเลยใครลูกสาวอ๋อลูกสาวลูกสาวไอ้คนเล็กอ่ะนี่นะฮะน้องสาวน้องเจินนะน้องชื่ออะไรน้องเจินสาวเชียงใหม่ใส่ป่านช่วยคุณแม่ทำกับข้าวด้วยค่ะอันนี้มือตำมือหกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้มาลงกระทะมั่งละต้องเริ่มฝึกนะแล้วเต้นคอฟเวอร์มึงไหมติ๊กต็อกจิ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 กมีไหมไม่มีเลยอ่ะวัยรุ่นเขาไม่แน่อยากดูน้องเต้นน่ารักคืนนี้ร้านไหนอันนั้นไม่ไปส่งนี้ลุงคนแก่นี่แม่ยังบอกแก่เลยมันโดนมันแก่เชลบี้ไม่คุยแล้วไม่คุยกับหนูแล้วแหมลูกสาวพี่น้อยนี่น่ารักแถมขี้เล่นขี้แซวดูสิแซวพี่ๆเขาจะเสียเลยนะร้ายกาจนักนั้นน้องสาวคนสวยจะเสียงหล่อไปทำไมเอาล่ะไปชิมกันต่อครับเห็นหน้าน้องสาวๆสวยๆน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยพี่กินกันเพลินแหละคราวนี้เชื่อเหรอให้ภาพมันฟ้องเมนูต่อไปครับพี่น้อยส้มตำปลาทอดซิกเนเจอร์ของร้านเลยว้าวนี่ส้มตำค่ะตำไทยส้มนะแล้วก็ปลาทอดค่ะผมไม่ใช่แคบหมูนะปลาทอดนี่ใช้ปลาอะไรฮะปลานิลเหมือนกันปลานิลเหมือนกันโอ้แต่ทอดได้กรอบส้มตำนี้จะเป็นออกแบบส้มตำไทยไหมตำไทยตำไทยนะค่ะแปลกอร่อยหนุ่มชอบตำแบบนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมจ๋าใครมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้เพราะว่าอร่อยมากอร่อยแถมมีเอกลักษณ์ส่วนตัวไม่เหมือนใครพี่น้อยนี่สุดยอดจริงๆเลยครับผมปันดินกรอบเนี่ยมันเข้ากันเก๋มากไม่เคยได้กินที่ไหนนะเหรอคะไม่เคยเห็นเลยอู้เข้ากันได้ดีท่านผู้ชมอร่อยนี่เป็นเหมือนออเดิร์ฟได้ดีเลยนะปลามาทอดกรอบแทนแคบหมูเพราะที่นี่เราเล้นปลาก็เลยต้องคิดหาเมนูปลาเยอะๆเมนูต่อไปอุ้ยเห็นกะเพราทอดแล้วแหมอยากจะตักแล้วตั้งแต่แรกเมนูนี้ชื่อว่าผัดฉ่าปลาช่อนค่ะแต่แปลกนะใช้กะเพรากรอบนะฮะโรย
ไอ้ยาเหลืองกะเพรากรอบอร่อยเลยท่านผู้ชมนะนี่อยู่เชียงใหม่นะขับรถมาแม่แตงมาทานเนี่ยยังรู้สึกว่าได้เลยนะคุ้มค่าการเดินทางเดินทาง1ชั่วโมงเพื่อมาเจอสิ่งนี้ร้านพี่น้อยเนี่ยนะฮะเหลืออีก1เมนูแกงส้มค่ะแกงส้มปลาช่อนค่ะทอดไม่ให้กรอบมากมีไข่ชะอมด้วยเหรอค่ะมีไข่ชะอมมีไข่ชะอมด้วยนะฮะในนี้ก็จะมีถั่วพูมีถั่วพูด้วยแปลกดีแปลกไหมแปลกนะฮะมีถั่วฝักยาวค่ะมีผักบุ้งค่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแกงส้มที่นี่ใส่สารพัดผักสารพัดเครื่องเรียกได้ว่าจัดหนักเอาใจสายชิมกันเลยอาหารจานใหญ่นี่ใส่ใจขนาดนี้สุดยอดไปเลยครับผมแกงส้มเป็นข้าวก็อร่อยไม่เผ็ดนะนุ่มนวลรสชาติเหมือนกรุงเทพนะนุ่มนวลนุ่มนวลอร่อยเป็นแกงส้มแบซ่าที่แบบมาตรฐานมากคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานมันสามรสเป็นแกงแบบซุปๆอ่ะคนจีนก็ชอบคนจีนที่มาที่ร้านก็จะสั่งเนี่ยที่ร้านพี่มันคนจีนเยอะเพราะว่าเขามาเที่ยวน้ำตกบัวตองไงขนาดแบบใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากนะแต่มันแต่ไม่เล็กมากไม่เล็กมากมันเดินตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไงเข้าใจแล้วมาวันนี้เนี่ยนอกจากมาวัดนะฮะวัดที่เรามานะครับมาเที่ยวน้ำตกหลวงพ่อมาร้านอาหารนะครับที่ท่องเที่ยวแถวนี้ก็เยอะน้ำตกเยอะค่ะมีอะไรอีกพี่มีน้ำตกมีเขื่อนแม่งัดไงเขื่อนแม่งัดถนนกับเขื่อนเท่ากันไหมอันนี้ต้องเดินขึ้นหรือว่าเดินลงเขื่อนสันเขื่อนสูงสวยเขื่อนแม่งัดสวยเปิดทุกวันไม่มีวันปิดเลยไม่มีค่ะมีไหมแม่จันทร์อังคารปิดไหมไม่มีค่ะไม่มีก็เปิด9โมงถึง2ทุ่มนะเราวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยพี่น้อยขอบคุณนะเป็นอย่างมากนะฮะแย่เล่นหยอกอะไรไม่ว่ากันเนาะค่ะไม่ว่าค่ะนานๆมีแขกบ้านแขกเมืองมาหาใช่ค่ะอร่อยอย่างนี้ต้องตบโต๊ะเลยตบโต๊ะดังสนั่นขนาดนี้การันตีได้เลยว่าร้านนี้อร่อยจริงกับร้านน้องเจินแห่งแม่แตงเชียงใหม่โอ้ยมันล้ำขนาดเจ้าแวะมากินด้วยเนอะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโอ้เย้เชียงใหม่พาท่านผู้ชมนะฮะมาปิดรายการนะที่เขื่อนแม่งัดที่แม่แตงอยู่ในเขตอุทยานศรีลานาขึ้นมาวิ่งนะชมบรรยากาศเรียกว่าสดชื่นมากได้เลยสวยงามมากนะครับมาสูดอากาศมาถ่ายรูปได้ครับและรายการวาไรตี้เที่ยววัดแบบสดใหม่หนุ่มแท่งอารามทัวร์ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง7 HD สำหรับวันนี้หนุ่มแท่งลาไปก่อนสวัสดีครับนี่บ๊ายบายคติธรรมคำสอนคนมีปัญญามองอะไรก็มีประโยชน์คนมีปัญหามองอะไรก็มีปัญหาและไม่มีประโยชน์คนชอบติพระครูบาเจ้าเถื่องนาถสีโลวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่